หลังพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองคุมตัวพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์ยื่นฝากขังต่อศาลอาญานะครับพร้อมคัดค้านการประกันตัวในคดีกันโชคทรัพย์ผู้ค้าตลาดใหม่ดอนเมืองเนื่องจากเกรงผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานล่าสุดทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 300,000 บาทขอประกันตัวโดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพันตำรวจโทสันทนะแต่กำหนดเงื่อนไขนะครับห้ามเดินทางออกนอกประเทศและห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพร้อมให้มารายงานตัวต่อศาลในวันที่2กรกฎาคมนี้มีรายงานว่าการฝากขังพันตำรวจโทสันทนะต้องล่าช้าจากช่วงเช้าเนื่องจากพลตำรวจเอกวุฒิชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกสำนวนที่เตรียมยื่นต่อศาลกลับไปแก้ไขใหม่ทำให้การฝากขังต้องเลื่อนมาจนเกือบถึงเวลาศาลปิด